อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซเห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซชุดเจ้าสาวเลยค่ะเป็นกิโมโนเป็นถือว่าคู่กับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลองใส่กิโมโนเลยค่ะเมื่อกี้ชุดอลังการอลังการมากมีแบบเป็นเสื้อคลุมใหญ่มากใช่แล้วก็มีหัวอันนั้นเป็นเหมือนฮูดค่ะคลุมเหมือนคล้ายๆคลุมหน้าเจ้าสาวใช่ไหมคะใช่ค่ะหนักไหมคะหัวเหรอคะไม่หนักค่ะแต่ว่าชุดที่ใส่เสื้อคลุมอีกตัวนึงจะหนักมากค่ะกี่กิโลพอจะคาดการณ์ได้ไหมอุ้ยมีประมาณ2อ่ะประมาณนั้นนะคะประมาณเกือบนะเท่าที่คาดไว้ค่ะเรียกว่าอลังการเลยทีเดียวนะคะงานนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีฉากด้วยข้างบนก็แบบห้องจัดเลี้ยงฉากพร็อพโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ไหนจะนักแสดงรับเชิญอีกเยอะมากค่ะเกือบทั้งหมดก็เกือบ50กว่าชีวิตนะคะเยอะมากวันนี้งานใหญ่งานแต่งงานหนูนะคะล่าสุดเรามีค่ะออกมาว่านางเอกอักษรย่อนอนหนูเหมือนกับว่าดังแล้วยิงแบบนี้ใส่แฟนคลับไม่ยอมให้แฟนคลับถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนคิดเป็นหนูนะค่ะยังไงก็จริงๆทุกคนก็รู้นะว่าหนูจะแบบชอบเล่นกับแฟนคลับจะเดินเข้ามาหนูก็แบบว่าจะชอบยังมีพี่กองเขาบอกว่าเอ้ยใช่เหรอเพราะว่าปกติหนูจะชอบแบบวิ่งเข้าไปหาวิ่งเข้าไปอยู่ไปเล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็ได้เห็นภาพแล้วแสดงว่าเราก็เห็นข่าวอยู่แล้วใช่ไหมเห็นค่ะมีคนมาบอกค่ะแล้วเรามีได้ออกงานแล้วเจอแฟนคลับแล้วแบบมีเหตุการณ์อะไรแบบคล้ายๆอย่างนั้นไหมยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพราะว่าก็มีแค่ไปมหาลัยไปกองครัวซองแล้วก็มาที่กองนี้ค่ะกองคู่กรรมซึ่งคู่กรรมเราก็อยู่ในป่าในเขาอะอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในบ้านอังอยู่แล้วค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอใครหรือว่ากองครัวซองเองก็มีแฟนคลับที่ไปก็คือแฟนคลับประจำที่เราก็จะออกมาเล่นกับเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีที่มหาลัยที่นี่ค่ะไม่ได้เจอใครไม่ซีเรียสใช่ไหมคะไม่ซีเรียสใช่ไหมคะข่าวนี้ก็ไม่ค่ะถือว่าแบบก็อาจจะเป็นแบบใครก็ได้อะไรเงี้ยค่ะตอนทราบข่าวนี้มีงงๆมีงงค่ะมีคนก็บอกว่าเฮ้ยใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะแต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยแต่หนูชอบเล่นกับแฟนคลับนะอะไรจริงๆชอบถ่ายรูปนะแต่หนูก็ยืนยันได้ว่าหนูไม่เป็นแบบนั้นจริงๆไม่เป็นค่ะหรือว่าถ้าเกิดจะมีอาจจะมีเวลาบางทีไปงานแล้วหรือว่าเราต้องรีบทำงานหรือว่าติดพัวพันงานอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่หนูนาไปจะไม่ได้ไปคนเดียวก็จะมีพี่ทีมงานคอยดูแลอยู่แล้วค่ะพี่ทีมงานอย่างพี่ผู้จัดการหรือพี่ทีมงานทุกคนก็จะคอยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไม่ได้รีบก็จะให้แฟนคลับถ่ายรูปตลอดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรารีบไปงานหรือว่าติดว่าจะต้องไปมีผู้ใหญ่รออยู่หรือว่ามีลูกค้ารออยู่เราก็จะแบบแป๊บนึงนะคะจะแบบขอไปก่อนจะพี่ทีมงานจะคอยพูดให้แล้วส่วนตัวเราก็มีการบอกแฟนคลับตลอดใช่ไหมคะว่าเราติดธุระนะอะไรเงี้ยก็คือพี่ทีมงานจะเป็นคนบอกว่าเอ้ยแป๊บนึงนะน้องต้องรีบไปค่ะหนูก็จะหันไปบอกขอโทษนะคะเดี๋ยวไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างค่ะถ้าเกิดเราติดงานจริงๆอะเนาะค่ะกังวลไหมว่าจะเป็นการปล่อยข่าวทำลายชื่อเสียงเราอะไรหรือเปล่าโอ้ยไม่หรอกค่ะเราก็เป็นเราอย่างเงี้ยแหละค่ะมีอะไรจะฝากไปถึงคนที่คิดว่าเป็นเราไหมคนที่เขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเราอะไรค่ะก็อยากจะฝากบอกฝากบอกนะคะว่าก็มาถ่ายได้นะคะหนูนะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่าทุกๆคนละค่ะนักแสดงทุกคนถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ติดงานหรือว่าไม่ได้รีบจะไปไหนเขาก็ยินดีให้ถ่ายแหละค่ะสุกรุณาก็ชอบเล่นกับแฟนคลับอยู่แล้วมาถ่ายรูปได้นะหนูชอบถ่ายรูปโอเคค่ะเพราะว่าความน่ารักเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทริปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว